นลงนิดๆนะครับในช่วงหน้าฝนของหัวหินนะครับวันที่ประมาณปลายเดือนมิถุนาเพราะว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้การท่องเที่ยวในช่วงของเมษาเนี่ยถูกปิดลงนะครับก็คือต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เลยต้องมาเที่ยวตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับพอเข้าหน้าฝนแล้วการจะให้แดดมันเหมือนเมษาคงเป็นไปไม่ได้แต่ท้องทะเลก็เงียบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคนี่ครับทะเลจอมันอาจจะเอียงๆหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้คาลิเบต DJI Osmo Mobile 3นะเนี่ยมันจะเอียงนิดนึงดูเอาบรรยากาศแล้วกันนี่หาดกว้างใหญ่นะครับกว้างยาวมากเลยตอนนี้ก็ฝนลงปล่อยๆนิดๆหน่อยๆนั่นเขาตะเกียบนะครับก็มีคนมาเดินอันนี้ก็คอนโดบ้านชายทะเลที่ผมอยู่เป็นคอนโดที่เก่าแล้วนะครับก็นี่เขาบ้านเดี่ยว2ชั้นคอนโด4ชั้นแล้วก็คอนโด9ชั้นตรงนู้นเขาก็ไล่ตามระดับความสูงไปอันนี้เขาไม่ใช่คอนโดนะอันนี้เขาเป็นบ้านเป็นกรรมสิทธิ์บ้านมีโฉนดของเขานะครับแต่อยู่ในบริเวณคอนโดปี2563เนี่ยเป็นปีที่แปลกครับ2563หรือ2020เนี่ยก็คือแม้กระทั่งมิถุนายนนะครับแต่ว่าหาดทรายเนี่ยเป็นเหมือนเมษามีนาเลยนะครับจะเดาด้วยความสงบของธรรมชาตินะครับคนท่องเที่ยวน้อยก็ทำให้ทะเลสะอาดใสปิ้งเลยนะครับนี่ใสจริงๆนะครับเนี่ยดูนะครับนะเห็นเป็นร่องทุกทีจะมีขยะมากกว่านี้คลื่นก็นิ่งสนิทเลยนะฮะพามาดูนะครับวันที่26เวลาประมาณ 9:40 นะครับเนี่ยทะเลยังใสปิ้งอยู่เลยนะข้างหลังเขาตะเกียบนะครับหน้านี้ก็ดีหน่อยพอไม่ใช่หน้าร้อนแดดมันก็น้อยลงแต่ว่ามีเมฆมากขึ้นแต่ว่าก็เดินแล้วก็ไม่ร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ความสะอาดจริงๆของทรายแล้วก็ชายหาดนะครับสะอาดจริงๆนะครับตอนนี้ใช้กันสั่น DJI Osmo Mobile 3ติดเข้ากับไมโบย่า BLM 10อะไรทุกอย่างมีมอเตอร์ไซค์มาลงแล้วเขาก็เอาเจ็ตสกีมาลงก็เป็นมีม้านะครับมีมาด้วยมีปูวิ่งเล่นอยู่นะครับน้ำก็สะอาดใสปิ้งเลยผมดูรีวิวแล้วหลายอันกล้องสู้ Optical ImageStabilization หรือ Gimbal ไม่ได้นี่มันจะสมูทมากเลยนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับอันนี้สบายเลยดูน้ำครับใสจริงๆแต่ต้องระวังหน่อยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยมันมีแมงกระพรุน
มืดแต่น้ำเย็นไว้นี่นะครับน้ำใสมากแหมเดี๋ยวให้ดูความใสของน้ำดีกว่าบันทึกไว้นะครับ26มิถุนาใสเห็นทรายเลยนะครับใสจริงๆหาดดีมากนะครับอยากมีเจ็ตสกีนะครับคลื่นก็ไม่แรงนะครับสงบนิ่งเลยชาวประมงก็ออกไปหาปลากันได้เนี่ยครับเจ็ตสกีขี่กันมันเลยนะตอนนี้ก็ไม่กระแทกแล้วครับเมื่อวานก็มีเรือดำหมึกเนี่ยอันนี้ก็เขาตะเกียบนี่ก็ไฮแอดเรเจนซี่หัวหินนะครับการเอกพากินและเที่ยววันนี้พาชมบรรยากาศหัวหินนะครับบรรยากาศหัวหินในช่วงมิถุนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ